ันนี้เหล่าบรรดานักเล่าฝันเป็นตัวแทนค่ะก็มาอยู่กับเราแล้วนะคะนี่ก็คือน้องไบรท์น้องไอซ์น้องเมทนะคะ AF9 แล้วก็น้องเมย์ AF11 นั่นเองสวัสดีค่ะรู้สึกเหมือนตัวเองได้แบบไปยืนอยู่ในถ้ำกลางแบบว่าทันเดอร์โดมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาแบบแฟนคลับเยอะขนาดนี้ป้ายไปเยอะขนาดนี้ป้ายนี่คือมาเชียร์ไบรท์ทีวีนะครับเขารักช่องเรามากช่องไบรท์ทีวีเตรียมมาหมดเลยเออถามเขาหรือยังหรือว่าเขาน่าจะค่ายงไรหรือเปล่าเออแล้วก็สำหรับทุกคนวันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับหนึ่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะครับเออขออนุญาตเดี๋ยวเรามาถามกันดีกว่านะครับว่างานที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นไงแต่ว่าตำแหน่งมันแบบว่าอยากอยาก
แต่ในเรื่องของหน้าตาเราไม่ต้องแบบไอ้เน้นปากแล้วมองคนนะใช่ค่ะก็คือนั่นแหละค่ะก็คิดว่าแบบพี่เขาเป็นสายเต้นอะไรอย่างนี้แล้วเราก็เป็นสายเคยเต้นกันแล้วว่าใช่แล้วพี่เขาหล่อด้วยค่ะประเด็นแรกแรกเลยอ่ะประทับใจหน้าตาพี่เต๋าว่างั้นของไอ้ผ่านไปคุณนี้ไม่ต้องถามเพราะอยากจะคอยฟีเจอริ่งกันวันนี้เรื่อยๆครับผมเรื่อยๆกันอ่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเพื่อนเวลาที่อยู่บนเวทีหรือว่าเวลาที่มีการแบบจับไม้จับมือมองตากันนี่ก็คือเป็นการแสดงเนาะใช่